หมอนรองกระดูกสันหลังนะครับก็เป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อนะครับโดยมีหน้าที่คือส่งผ่านแรงของกระดูกสันหลังผ่านไปยังอีกข้อหนึ่งนะครับลักษณะการเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทคือมีการเคลื่อนตัวหรือมีความเสื่อมที่เกิดขึ้นมีการบาดเจ็บของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังทำให้เคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านหลังนะครับอาการของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับของโรคนะครับโดยเริ่มต้นอาจจะมีอาการปวดหลังเรื้อรังเป็นหายมีอาการปวดหลังร้าวลงขามีอาการทางระบบประสาทเช่นมีอาการชาหรือถ้าเป็นมากก็จะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมทั้งมีอาการควบคุมการทำงานการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระผิดปกตินะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วควรรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจประเมินทำการตรวจร่างกายรวมทั้งอาจจะมีความจำเป็นต้องส่งการตรวจเพิ่มเติมทางรังสีนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับเพื่อประเมินภาวะการเคลื่อนของตัวหมอนรองกระดูกว่ามีการกดทับเส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคถ้าในรายที่ระดับความรุนแรงไม่มากอาจจะเริ่มการรักษาด้วยการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการร่วมกับการทำกายภาพบำบัดปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแต่ในรายที่เป็นมากแล้วหรือมีอาการกดทับเส้นประสาทที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทนะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งในปัจจุบันก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปนะครับซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดที่มีการแผลเล็กขนาดน้อยกว่า1เซนติเมตรนะครับใช้ระยะเวลาผ่าตัดพักฟื้นน้อยนะครับคนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นภายใน 1-2 วันการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปนะครับมีข้อดีคือเราผ่าตัดโดยการไม่จำเป็นต้องเลาะกล้ามเนื้อออกจากตัวกระดูกสันหลังนะครับทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัดคนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยใช้ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วันนะครับหลังการผ่าตัดเราก็จะมีการใช้การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้ให้กลับไปสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับการกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับก็จะทำเพื่อประโยชน์หลักๆ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือให้ผู้ป่วยสามารถกลับมายืนเดินกลับมาช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่2ก็คือหากผู้ป่วยสามารถกลับไปยืนเดินหรือช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้เร็วเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นภาวะปอดแฟบภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือภาวะท้องผูกก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือเนื่องจากในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทนะครับนอกจากจะปวดจากการกดทับเส้นประสาทแล้วภาวะที่มักเกิดคู่กันก็คือภาวะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกหรือบริเวณคอบ่าเกร็งตึงนะครับซึ่งในส่วนหลังการผ่าตัดในช่วงพักฟื้นเนี่ยเราก็จะมีการลดปวดคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้เพื่อให้อาการปวดของผู้ป่วยหายไปใกล้เคียง 100% มากที่สุดครับในปัจจุบันเนี่ยการกายภาพบำบัดเรามีเทคโนโลยีใหม่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวของเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการยืนเดินทรงตัวเช่นเครื่องซีมิวนะครับที่จะช่วยฟื้นการทรงตัวยืนเดินของผู้ป่วยให้กลับมาได้เร็วการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยก็จะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของเส้นประสาทนะครับเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการฝึกนะครับวิธีป้องกันโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานกระดูกสันหลังนะครับเช่นไม่ยกของหนักเกินไปหรือยกของหนักผิดท่านะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในอิริยาบถเดิมๆเป็นเวลานานๆนะเช่นนั่งนานนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องนั่งเกิน45นาทีก็แนะนำให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถนะครับควบคุมน้ำหนักนะครับเพราะน้ำหนักตัวก็มีผลต่อการทำงานของกระดูกสันหลังนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการเช่นมีอาการปวดร้าวลงขามีอาการชาหรือมีอาการผิดปกติของระบบประสาทก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าการรักษาแต่เนิ่นๆนะครับก็จะได้ประโยชน์ในการลดการภาวะทุพพลภาพหรือการบาดเจ็บต่อระบบประสาทที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนทั่วโลกไว้วางใจ